ัวผมไม่ทำมีสี่นาทีแล้วมึงเฮ้ยจริงเหรออ่ะเดี๋ยวดูให้เบอร์ก่อนเลยโอเคนะคะอ่ะ54ครับงานแต่งจบกี่โมงครับเปิดมาคำถามนี้เลยจบไปแล้วครับจบไปแล้วเออจะไปรอหวานให้จบอ่ะวันเสาร์งานอะไรวันเสาร์คือฉลองใหญ่วันเสาร์คือสคริปต์เออแน่หรือเปล่าไม่ขอคือสคริปต์ก็บอกว่ามีแค่หอมนะหรอหรอก็นิดนึงครับนิดนึงเราก็เป็นโชว์ที่แบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรผัดโผมไม่ได้มีอะไรโชว์เท้าแล้วก็โชว์ความรักส่งทอดความรักแต่เราก็ดูดื่มไปเลยนะดื่มไปเลยจริงๆเลยนะนั่นแหละครับก็ตามนั้นก็ผมว่าตอนนั้นจริงๆต้องก็ตั้งใจไว้แหละเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงด้วยเนื้อหาแล้วก็ช่วงที่เราได้ซ้อมมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้มีเต้นอย่างที่บอกไปนะฮะเราก็เอาตรงนี้แล้วกันอันนี้คือจุดขายหรอจุดขายคู่เราจุดขายจุดขายคู่เราคือความหวานของคิมแล้วว่าจะมีเปลี่ยนแปลงร่วมก็เซอร์ไพรส์ตรงนั้นแต่ว่าก็รู้อยู่แล้วว่าจะหอมนะอะไรแต่ละก็หวังว่าจะชอบโชว์ครับคิมตกใจไหมอยู่แบบไม่ตกใจเขาก็ชินอยู่แล้วรับตลอดอยู่แล้วใช่เพราะว่าคู่เราจุกกันบ่อยตามนั้นฮะคุณรู้สึกเองอ่ะอันคือเตรียมก่อนจูบไม่ใช่สิเตรียมก่อนจูบใช่ไหมไม่จริงๆทุกโชว์เราก็คุยกันอยู่แล้วว่าจะประมาณไหนแล้วก็เราก็คุยกันข้างหลังอยู่แล้วแหละครับรู้สึกไงบางคนกับแคปภาพสุดฤทธิ์แบบว่าพูดถึงเยอะมากขอบคุณครับ ขอบคุณครับไม่รู้สึกยังไงก็ตามนั้นจริงๆมันก็โชว์ก็คือโชว์แล้วก็ในพาร์ทของเราก็น่าจะเป็นโชว์ที่เขาตั้งใจว่าอยากจะบอกว่าส่งต่อความรักแต่รักอะไรอย่างเงี้ยเราก็แสดงให้เขาเห็นว่าความรักเป็นยังไงแต่มันต้องมีคนแซวคนที่แบบว่าคิดมากหรอก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ต่างคนต่างความคิดนะครับเปิดเราโอเพนเวิร์ดอยู่แล้วนะครับแต่เราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะถูกต้องไหมเออถูกต้องไม่รู้คำตอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะทำถึงครับพี่แล้วแต่เลยตอบกันเองตอบกันเองจริงๆชีวิตจริงหวานกว่านี้ไหมครับโอ้จูบเยอะกว่านี้นะครับจูบทุกวันไหมก็ทุกวันครับไอ้ช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนกึ่งนอนหลังอาหารตลอดก็โมเมนต์มันทำอะไรเออแล้วแต่โมเมนต์เลยเรียกว่าว่างปุ๊บจูบปั๊บอย่างนี้เหรอได้หรอนั่นแหละเป็นการมันก็เป็นการแสดงความที่เราแคร์เขาเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะเริ่มชุบที่หลายคนโฟมการ์ดคนนี้ยังไม่ท้องใช่ครับก็เราตั้งใจจะมีน้องแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมที่เห็นว่าไม่ได้ลงเตะบอลผมเองก็มีการบาดเจ็บที่เท้านะครับแล้วก็น้องเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีอะไรที่มันหรูหราขนาดนั้นนะครับก็เป็นแบบนั้นไปแต่ว่าที่พี่น้องท้องบอกเพราะว่าเป็นฮอร์โมนเป็นเพราะฉีดใช่เป็นเพราะฉีดฮอร์โมนแล้วก็ตอนนี้ไข่ฟาร์มอยู่ในท้องอารมณ์เยอะมากอารมณ์มันสวิงไหมไม่เลยแม่มังกรเขาดูแลตัวเองดีมากแล้วก็มีวินัยมากแล้วก็รักษาดูแลแบบดีๆมากๆครับเห็นว่าเราไปช่วยจิ้มด้วยเราช่วยจิ้มด้วยตอนแรกคือแบบเราเห็นเขาตอนจิ้มแล้วแบบเราแทบน้ำตาไหลเลยเขานั่งทำอยู่คนเดียวแล้วมาจิ้มอะไรแล้วเรากล้าไปแบบจิ้มไม่กล้าตอนแรกคือมือสั่นเลยครับแต่ว่าครั้งหนึ่งเราก็ต้องมีส่วนร่วมเป็นไงบ้างตอนจิ้มครั้งแรกมือสั่นหัวเจ็บหัวเจ็บจริงๆครับก็นั่นแหละเดี๋ยวคงได้เห็นกันผมก็อัดวิดีโอไว้อยู่ตอนนี้จิ้มไปเยอะทำไมจะแค่ไหนกี่เข็มจำได้กี่เข็มตอนนี้ประมาณ6ใช่ประมาณต่ออาทิตย์ต่อเดือนจริงๆคือฉีดทุกวันได้6เข็มใช่6เข็มแต่กิมบอกว่าสนุกอืมเด็กน้องบอกว่าสนุกน้ำไม่เจ็บเลยนั่งนับเพลินเขาแต่บอกว่าเป็นจริงที่สนุกดีไม่เจ็บหรอแต่ผมก็เพลินแต่ผมว่าบ้าคนเราเอาเข็มจิ้มเองก็น่าจะต้องเจ็บอยู่แล้วนางบอกว่าเหมือนไม่หมักด้วยมันเป็นจริงที่สนุกดีเอออะไรอย่างเงี้ย
ผมก็แบบเป็นคนผสมยาให้อะไรอย่างเงี้ยเออก็อยู่ในทุกขั้นตอนกิจกรรมคู่รักใช่ใช่ก็นั่นแหละเป็นกิจกรรมจริงๆเพราะมันแบบเออต้องทำจริงๆเราตั้งเป้าแล้วเราแผนไว้อยู่แล้วอย่างที่บอกไปในปี2ปีอะไรเงี้ยความตั้งใจไว้แล้วก็ตอนนี้ที่เราทำก็คือเราพร้อมแล้วก็เราไปตรวจมาว่าเราสมบูรณ์มากๆเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไว้ก่อนเลยดีกว่าอีก2ปีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไอ้ที่พอมีข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเอาตกลงพึ่งการแพทย์เรามายังไงไม่ฟิตฝังหรือเปล่าโอ้ไม่อยากคุยไม่ต้องหมอสิหมอบอกว่าไงให้โอกาสคุยหมอบอกผมไม่มีปัญหาเลยอ่ะเรียกว่าฟิตฝังฟิตมากว่ายเร็วมากว่ายเร็วมากทวนกระแสน้ำเลยเหรอทวนกระแสน้ำเป็นปลาซามอนเร็วมากแข็งแรงมากพี่แอนก็บอกว่าคู่เราเป็นคู่ที่แบบเหมือนแบบจดจู่มันน่าจะแบบมีลูกเร็วๆแน่ๆไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นผลดีมาจากการออกกำลังมั้งผมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเกี่ยวแล้วก็เราก็ทานพวกวิตามินแล้วก็พอถึงตอนไปตรวจจริงก่อนไปตรวจจริงๆเราก็ดูแลตัวเองมาระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอไปตรวจปุ๊บทุกอย่างมันดีหมดเลยครับจริงๆหมอก็บอกว่าปิดทั้งคู่แบบเนี้ยไม่ต้องเก็บก็ได้นะเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่แต่อนาคตที่บอกไปอีก2ปีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราอาจจะทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอในตอนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บพรที่มันสมบูรณ์ที่สุดไว้ก่อนเอาไว้เป็นแผนเอาไว้เป็นแผนเก็บไว้มีเยอะๆหน่อยหลายคนตั้งใจไว้แล้วครับตั้งใจไว้แล้วกี่คนดีคนเดียวคนเดียวมันเป็นแผนสำรองเพราะถ้าทำจริงก็คือธรรมชาติเท่านั้นใช่ก็คุยกันอยู่ใช่น้องก็แบบหรือยังไงหรือยังไงหรือยังไงเริ่มอะไรเงี้ยผมก็อันน่ะเก็บไว้ก่อนแล้วเรื่องยังไงค่อยว่ากันให้อุ่นใจใช่ไหมให้อุ่นใจให้อุ่นใจเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีจริงครับล้ำแต่พี่แอนบอกว่าเขาจะไม่รับขวัญอะไรทั้งสิ้นหรอกเขาบอกเยอะแล้วเขาบอกว่าเรารวยตัวหมดแล้วอุ้ยพี่แอนเอาอะไรบอกว่าพี่แอนพูดคำนี้ว่าสองผัวเมียรวยกว่าพี่อีกไม่เชื่ออย่าเชื่อเขาไม่เชื่อเขาครับครับพี่แอนก็นะต้องรับขวัญเท่าไหร่ยังไงก็ต้องรับรับละครก่อนตอนนี้ละครก่อนพี่แอนเอาผมไปเล่นละครนะครับคิดถึงแล้วไม่เจอนานโอเคขอบคุณค่ะมีเสด็จค่ะชิปพวกนี้ต้องนี่นะคะเครื่องกินสตาร์ติดง่ายกันเลยดีใช่ไหมใช่ไหนเกียวมาใช้คัสโซ่ใช่อยากเข้าอ่ะมาเป็นแม่ลูกแล้วก็พี่ก้องปวดหัวอันนี้ทะลุเนื้อเข้ามาฟังเพลงก็เข้าหูประกาศช้าด้วยต่อครับพี่มาเขาต้องการใช่ไหมคะรถไฟนะคะละครมาแล้วละครมาแล้วพี่มาเท่านี้ตอนนี้อยากดูมาตั้งนานแล้วก็นี้ก็ใช่เปล่าจนกว่าจะได้รักกันเถอะเป็นหัวทองที่เป็นหัวทองครับครับครับหัวทองพี่มาขาเป็นแรงผมเขาเรียกว่าอะไรเรื้อรังเล่นกีฬาแล้วก็ใช่